วัสดีครับผมนพนิดนะฮะจากแอมพิสคัทนะครับวันนี้ก็จะพามาแกะกล่อง Acer Iconia B1 นะฮะเป็นแกะในงานเลยฮะไม่ได้เครื่องก็เป็นแท็บเล็ตราคาถูกแต่แบรนด์อินเตอร์นะฮะแบรนด์สากลราคา 3,950 บาทใช่ไหมฮะตัวเครื่องที่ผมจับแล้วนะฮะจริงๆก็เป็นเครื่องทดสอบที่เขาใช้มาเยอะแล้วหน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวอันก็ลายมือนิ้วมือใหญ่นิดนึงอันนี้ด้านหลังเป็นโลหะฮะสีดำขอบเครื่องสีเงินดูเท่ดีนะดูสวยฮะหน้าจอชัดมากครับแต่ว่าแสงสะท้อนจะเยอะหน่อยเพราะห้องนี้แสงนีออนด้านบนเยอะมากนะลื่นครับส่วนถ้าเกิดมีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวเจาะลึกกันหน้าดูนะฮะแล้วก็จุดเด่นก็คือเป็นเรื่องของ Acer Smart ตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาการเรียนรู้สำหรับเด็กนะฮะมันค่อนข้างดีมากแล้วก็มีการแยกแอปพลิเคชันสำหรับเด็กๆการทางข้อสอบสื่อการเรียนรู้นะครับเหมาะสมสำหรับเด็กมากมีเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าคุณภาพดีกว่าของรัฐบาลคุณภาพพัฒนาขึ้นจากของที่แจกไปเป็นแท็บเล็ตเด็กจริงๆแล้ว Acer เขาเข้าใจทำเพราะว่าหน้าตาเขาน่าจะเปรี้ยวเนาะมากเลยแต่ว่าของที่อยู่ข้างในสำหรับเด็กครับคือได้ทุกดูกล่องนะสวยนะสวยนะฮะแต่ได้ข้อเดียวครับมันไม่มีกล้องหลังกล้องหน้าก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดที่สุดภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาบอกไว้สำหรับวิดีโอคอลเป็นหลักครับไม่ควรไว้ถ่ายภาพนิ่งอันนี้ลำโพงอันนี้ที่ใส่เมมโมรี่การ์ดลำโพงเสียงดังมากนะครับครับส่วนฮะถ้าเราซื้อจากร้านค้ามาก็จะได้ฝากล่องครับแล้วก็คู่มือครับคู่มือเบมแถมไม่เป็นขออนุญาตกับกองนะครับพี่สวัสดีครับก็เป็นคู่มือคู่มือตรงนี้เป็นภาษาไทยนะฮะแต่เราไม่แกะของเราตัวอะแดปเตอร์ตัดไฟที่ใหญ่มากครับก็คิดว่าเราสาย USB อันนี้นะก็จะมีนะครับก่อนที่จะเรากลับเข้างานก่อนนะฮะสำหรับเปิดกล่อง B1 ก็แค่นี้ก่อนนะครับ